ถ้าไม่มีความก้าวหน้าไม่มีผลงานอย่าได้มารายงานต่อสภาดีกว่าครับอย่าได้เห็นสภาเป็นตรายางมองไปฮะท่านบอกมันก็ตรายางจริงๆก็ดูหลงเหลงมากไม่มีใครสนใจเพราะนั้นพวกผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรับทราบรายงานฉบับนี้ได้ผมจะตรวจสอบองค์ประชุมครับแล้วก็จริงครับวันนี้ครับเนื่องจากว่าผมอยากให้ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้มาฟังข้อเท็จจริงเรื่องแผนปฏิรูปประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศท่านประธานครับขอผู้รับรองไว้เป็นเบื้องต้นก่อนครับซึ่งเราก็ทราบดีอยู่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีการประชุมในส่วนของคณะกรรมาธิการถ้าจะเทียบไปแล้วก็ไม่ต่ำกว่า30คณะวันนี้บรรดาสมาชิกส่วนมากก็อยู่ในนี้เกือบหมดนะครับท่านประธานฮะถ้าเผื่อเป็นอย่างไรก็ขออนุญาตช่วยถอนด้วยได้ไหมครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอญัตติหรืออะไรก็ตามตามสิทธิ์ของท่านเมื่อนับองค์ประชุมนั่นก็เป็นสิทธิ์ไม่มีใครว่าอะไรครับเพราะเป็นหน้าที่เราต้องมาประชุมอยู่แล้วฮะครับมีสมาชิกที่แสดงตนขณะนี้226ท่านนะครับต้อง244ครับมีรายชื่อเพิ่มที่ประกาศมาด้วยก็231ท่านก็ไม่ครบองค์ประชุมครับต้อง244ไม่ครบองค์ประชุมก็ประชุมต่อไม่ได้ก็ปิดประชุมครับสวัสดีครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เกิดเหตุสภาล่มระหว่างการพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศนะคะโดยมีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยค่ะเห็นว่ารายงานฉบับดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าจึงควรจะถอนวาระออกไปก่อนเนื่องจากไม่อยากถูกมองว่าเป็นเพียงตรายางนะคะก่อนที่คุณนายครูมานิตนะคะก่อนที่คุณครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยค่ะจะเสนอขอให้นับองค์ประชุมเนื่องจากเห็นว่าส.ส.รัฐบาลอยู่ในห้องประชุมน้อยมากเลยบางตาเลยนะคะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลค่ะก็พยายามจะแก้เกมด้วยการเสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อแทนเพื่อที่จะยื้อเวลารอสมาชิกแล้วก็ส่งผลให้ส.ส.ฝ่ายค้าน walk out ไม่ร่วมเสียบบัตรนับองค์ประชุมนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งให้สมาชิกนั่งประจำที่แต่สุดท้ายพอนั่งประจำที่นับองค์ประชุมได้231คนไม่ครบองค์ประชุมนะคะก็คือต้องมี244คนสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่สามารถประชุมต่อได้ค่ะทีนี้คนก็ไปดูตัวเลขของส.ส.ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองรวมไปถึงฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะส.ส.ที่ไม่ร่วมแสดงตนในฝ่ายรัฐบาลมีจำนวน53คนพรรคพลังประชารัฐ27คนพรรคประชาธิปัตย์16คนค่ะภูมิใจไทย4คนพลังท้องถิ่นไทย2คนพรรคชาติไทยพัฒนา2คนพรรคพลังชาติไทย1คนแล้วก็พรรคพลังไทยรักไทย1คนนะคะส่วนฝ่ายค้านที่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมมี9คนค่ะก็คือพรรคก้าวไกล6คนพรรคเพื่อไทย2คนพรรคเพื่อชาติ1คนนะคะซึ่งเหตุผลก็มีอยู่ค่ะเพราะว่าระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมาธิการรัฐสภาพร้อมกันหลายคณะทำให้ส.ส.หลายคนค่ะไปเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการคณะต่างๆกลับมาแสดงตัวในที่ประชุมสภาไม่ทันนะคะจนเป็นเหตุให้สภาล่มครั้งแรกหลังเปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2563ค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ